อันนี้สตริน382เครื่องรุ่นกลางตัวแรงครับยอดนิยมครับตัวนี้ตัดโซ่ครับอันนี้เดิมเนี่ยบา25โซ่404ใช้38เราใช้พักก็ยืดครับตัดให้เหลือ37ตัดแล้วก็ต่อใช้ดีครับโซ่ใหญ่ยืดช้าโซ่404ไม่ว่าสตินหรือว่าออริกอนใช้ดีครับงานหนักๆครับแนะนำครับใช้โซ่ใหญ่นี่จะได้ตอกออกครับระบายความร้อนงานแท้จะตอกท่าไหนก็ได้ครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมไม่ต้องกลัวบางงอไม่ต้องกลัวบิดงอเปลี่ยนแหวนใหม่ครับข้อดีของสเตอร์พ่วงแหวนเนี่ยแหวนรูดก็เปลี่ยนเฉพาะแหวนอย่างเดียวถูกด้วยครับ100กว่าบาทเองปรับตัวปรับตั้งให้สุดครับอยู่ด้านในสุดแล้วก็ใส่โซ่เครื่องที่เป็นสเตอร์แหวนเนี่ยต้องใส่โซ่เข้าไปในร่องแหวนก่อนครับนี่ก็ปรับตั้งโซ่ทีหลังมันไม่เหมือนสเตอร์เฟืองถ้าสเตอร์เฟืองเนี่ยสวมเข้าไปได้เลยถ้าแหวนเนี่ยต้องใส่ในร่องแหวนก่อนปรับตั้งโซ่ครับขันเข้าไปแล้วก็หมุนโซ่ดูก่อนว่าคล่องไหมแล้วก็ปรับตั้งใหม่อีกทีนึงให้พอดีกับการใช้งานอย่าปรับตั้งตึงมากครับให้พอดีให้โซ่หมุนคล่องตัวนี้มันจะไม่กินแรงเครื่องนี่ครับสตริน382ใส่บาออริกอนโซ่404ของสตินแล้วแต่ชอบบาออริกอนบาสตินแล้วแต่ชอบทนหมดคนทั้งคู่ครับถ้าว่าเป็นงานแท้เนี่ยโอเคครับ